นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้วันอังคารแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันอังคารที่10เดือน10 2560นะคะ10เดือน10วันอังคารก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปิดที่1692.22 จุดด้วยกันนะคะ1692ก็มีย่อบ้างอะไรบ้างเมื่อวานนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของราคาน้ำมันที่กดดันด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเนาะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะทั้ง Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะยังมีตัว YouTube นะคะ YouTube คุณผู้ชมก็เสิร์ชได้เลย Channel 8 Thailand ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นี่เป็น HD นะคะมีตัวแอปพลิเคชันนี่ก็เป็น HD เหมือนกันค่ะเสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็ Channel CHANNEL แล้วก็เลข8สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นมาเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะโหลดฟรีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์รถขูทีวีทุกรุ่นนะคะอยากให้ได้ลองใช้อ่ะก็คุณผู้ชมไม่ต้องเสียรายเดือนมากมายเนาะไม่เป็นพันอ่ะคือขึ้นอยู่กับช่องที่คุณผู้ชมเข้าไปรับชมแต่แค่ช่องเดียวอย่าง Netflix เนี่ยคุณผู้ชมก็รับชมได้แล้วนะคะหน้าตามีแค่รีโมทแล้วก็ตัว USB ที่เสียบเข้ากับจอทีวีทีวีเนี่ยรับชมได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกเป็น HD ทุกช่องนะคะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ HD แล้วอ่ะแล้วก็ข่าวสารนะช่องข่าวก็มีช่องข่าวต่างประเทศนะคะที่คุณผู้ชมอยากดู CNBC Bloomberg CNN BBC นะมี ESPN นะคะแล้วก็ยังสามารถยิง YouTube จากโทรศัพท์มือถือขึ้นจอได้เลยนะคะก็ไม่ต้องกวนโทรศัพท์ด้วยเนาะจะทำใช้โทรศัพท์เป็นรีโมทสำหรับ YouTube ก็ยังได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ช่องไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลรับชมได้ทุกช่องรับรองว่าทุกช่องนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจ่ายไม่ต้องเสียรายเดือนมีแค่2ตัวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมพกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้มี ขออภัยมีเน็ตเท่านั้นนะคะก็รับชมได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะ www.wellnessmarkshop.com สะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นนะคะกลับมาอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมขอย้ำประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สเรียนที่หาในส่วนของตัว Target Price นะคะซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่เทคนิคอลเพียวนะบอกไว้ก่อนนะคะไม่ใช่เทคนิคอลจ๋าแต่เราจะมีในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยเข้ามาประกอบการหา Target Price คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมีความแบบตอนจะเข้าก็เหมือนไปไล่ราคาเนาะพอหุ้นมันลงก็ไม่กล้าซื้อนะคะเราจะทำยังไงที่เข้าได้แล้วก็ไม่เสี่ยงนะคะแล้วก็เป็นจุดที่สมดุลมันมีเคล็ดลับมันมีวิธีนะคะซึ่งผู้ที่สอนนี่คือท่านนี้คุณกิตพลไพศาลกิตจากบริษัททรัพย์ UOB KKM ประเทศไทยแล้วก็ท่านที่สนใจเรียนแล้วก็มาเรียนนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยจาก UOB KKM นะคะก็ถ้าเกิดเปิดบัญชีหุ้นก็รับทันทีหนังสือ The Magic มูลค่า220บาทเปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่มก็จะรับไปกระบอกน้ำจาก UOB อีก150บาทนะคะเอกสารประกอบการเปิดบัญชีดูได้ในแฟนเพจซึ่งปอมโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สถานที่ก็คือ UOB KKM ประเทศไทยนั่นเองนี่แหละค่ะห้องประชุมฝึกอบรมของเขาเนี่ยรับได้แค่30คนเท่านั้นย้ำว่าแค่30คนนะคะพอไม่รับเกินกว่านั้นถ้าเกิดใครตัดสินใจอยากจะเรียนกรุณาเถอะค่ะรีบส่งมานะคะอย่ารอช้า18พฤศจิกายนแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งปอมจะไปมอบให้กับมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับคอร์สเยาวชนเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมมีเรามีอาหารให้อาหารเป็นบุฟเฟ่นะคะอาหารกลางวันแล้วก็ของว่างให้นะคะก็กินกันเต็มที่อ่ะไม่อิ่มไม่พุงแตกไม่เลิกเรียนก็เหมือนกันนะคะรับได้เต็มที่เลยนะคะก็ยังไงปอมจัดแล้วก็ถ้าเกิดสะดวกเรียนก็ถือว่าท่านที่มาเรียนก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะคะผู้จัดก็ปอมนี่แหละค่ะ
เนาะนะก็ยังไงฝากด้วยวันที่18พฤศจิกายนนะคะถ้าเกิดท่านใดอ่านรายละเอียดแล้วสนใจโอนแล้วก็ส่งสลิปผ่านอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะแจ้งฟอร์มได้เลยอินบ็อกซ์ฟอร์มนะที่เทคโปรฟิตลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของเรากันบ้างเรื่องของการลงทุนเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็แหมมันแคบมากเลยเนาะอันนี้ก็ใกล้ช่วงประกาศผลดำเนินงานไตรมาสที่3ของบริษัทจดทะเบียนกันแล้วนะคะก็มันก็มีแบบกระแสข่าวว่าบริษัทนั้นไม่ดีบ้างบริษัทนี้ดีบ้างนะคะก็เลยทำให้แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปิดลบหมดเลยแหละดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะในส่วนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้มาดูกันนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะคะนิกเคอิญี่ปุ่นบวก 0.39% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.36% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.06% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.14% คอสปีเกาหลีใต้นะคะบวกไป 1.92% บวกเยอะนะเนี่ยคอสปีแล้วก็ยังมีทางด้านของอินโดนีเซียบวกไป 0.11% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.01% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.3% ส่วนใหญ่ลบเนาะมาดูราคาน้ำมันกันดีกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ทางด้านของเลขาธิการโอเปกค่ะออกมาเปิดเผยนะคะแล้วก็มองว่าเห็นด้วยนะว่าควรจะมีการทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นถ้าเกิดจะทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้นก็ต้องมีมาตรการพิเศษบางอย่างนะคะโอเคมีนักการพิเศษบางอย่างซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยก็มองไปถึงความเป็นไปได้นะคะว่าจะมีการขยายมาตรการลดกำลังการผลิตด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ปิดอยู่ที่$49.58ต่อบาร์เรลส่วนทองพุ่งขึ้นมาค่ะก็มีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกแล้วค่าเงินบาทค่าเงินบาทสำหรับเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะเอาขึ้นสิค่าเงินบาท33.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาล่ะทีนี้มาตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะทุกคน 1,700 แตะมาเล่าหลายรอบแล้วเนี่ยวันนี้ยังไงต่อแตะอีกรอบไหมนะหรือว่าจะทะลุกันไปเลยนะคะต้องมาถามกับทางด้านของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะจาก Financial Cyrus นะคะคุณอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปอมครับเมื่อกี้ต้องขออภัยเพราะว่าครับมันสวนกันพอดีเลยสวนกันพอดีพี่ก็แบบโอ๊ยทำไมไม่รับสายซะทีเอาสวนกันพอดีนะทีนี้มาเมื่อวานนี้เราแตะ 1,700 อีกรอบนึงแล้วเนี่ยเราไม่ทะลุซะทีวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อคุณอ้วนก็สัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูแผ่วๆไปหน่อยนะครับก็คือถึงแม้ว่ามันอาจจะมีปัจจัยบวกอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ขายมาเกือบทุกวันเลยมีเมื่อวานเปิดสัปดาห์แรกมาเนี่ยเปิดวันแรกของสัปดาห์ก็กลับเข้ามาซื้อทำให้ใจชื้นได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากภาพการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะพบว่าพอขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,700 จุดนะครับแล้วก็ปิดต่ำลงมาแล้วเผอิญว่าเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวของปริมาณการซื้อขายก็เข้ามาค่อนข้างแน่นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าในแง่ของมุมมองของตลาดเองนะครับก็อาจจะคาดหวังนะครับหรือว่าคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ผ่านตัว 1,700 จุดในทันทีนะครับหรือว่าถ้าเกิดผ่านได้ก็คงไปได้ไม่ไกลมากนะแต่ว่าสัญญาณที่พอที่จะหักล้างได้ก็คือถ้าเกิดว่าจะพักตัวเนี่ยคงไม่ได้ลงแรงๆก็คือว่าตัวของฟิวเจอร์เองนะครับเราพบว่าค่าเบสิสของฟิวเจอร์ก็คือเอาตัวของตัว S50Z17 นะครับไปลบกับตัวของ Z50 เนี่ยปรากฏว่ามันกว้างขึ้นนะครับพี่ปอมตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิทยาการลงทุนที่เป็นบวกเพราะว่านักลงทุนเองก็ยังกล้าที่จะเข้ามาลองในตัวของฟิวเจอร์ซีรีส์แซดเนี่ยในราคาที่มันแพงกว่าตัวสปอตเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่น่าจะพอทำให้คลายความกังวลได้รวมถึงการเข้ามาเน็ตลองของต่างชาติเมื่อวานถึงแม้ว่าอาจจะลองน้อยไปหน่อยก็คือ287คอนแทคนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าช็อตเยอะๆเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นนะก็เลยคิดว่าอาจจะมีแผ่วๆบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยยังไม่น่าจะหลุดบริเวณ 1,685 จุดนะครับวันนี้คิดว่าแนวรับเนี่ยที่รับอยู่ก็น่าจะเป็นใกล้ๆ1,685ก็คือจะมีอยู่แถวบริเวณ1,688ก่อนนะครับคิดว่าไม่น่าหลุดตรงนี้แล้วก็คงจะ
พยายามก็1685ถ้าหลุดใช่ๆคงไม่หลุดนะแล้วก็พยายามจะกลับไปยืน 1,700 จุดอีกรอบหนึ่งนะครับคือมันไม่ยืนสักทีไงมันได้แค่แตะเนี่ยเห็นมา2วันแล้วเนี่ยคือหลายๆอย่างมันประจวบเหมาะกันพอดีนะครับก็คือเรื่องของฟันโฟด้วยอาจจะฟันโฟเองเนี่ยต่างชาติอาจจะรอดูหลายๆประเด็นในฝากฝั่งของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการภาษีนะครับรวมถึงการเลือกประธานเฟดคนใหม่นะซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าตกลงแล้วจะเปลี่ยนคนแล้วกลายเป็นสายเหี่ยวมาอย่างที่คิดกันไว้หรือเปล่านะครับรวมถึงเรื่องของการประชุม FOMC ของสหรัฐในรอบถัดไปก็คือวันที่27-28ตุลานี้เนี่ยนะครับจะมีการเริ่ม exit strategy ก็คือเริ่มเอาตัวพันธบัตรเนี่ยออกมาขายเหมือนที่เฟดเคยให้ข้อมูลไว้ไหมถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่า flow เนี่ยอาจจะไหลออกแล้วก็ยาวหน่อยนะครับแต่ก็คงไม่ได้ไหลออกเยอะเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้เข้าเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ได้กังวลมากอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของกลุ่มแบงก์นะครับพี่ป๋องนี่เรายังไม่ได้พูดกันเรื่องผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยอยากให้ดูนิดนึงทุกครั้งที่แบงก์ออกมาเนี่ยอย่างล่าสุดตอนช่วงไตรมาส2เราจะเห็นว่าจริงๆงบแบงก์ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ปรากฏว่าขึ้นไปเท่าไหร่คืนกลับมาเท่านั้นเลยแบงก์ชอบมีเซลล์ออนแฟกต์หลังจากที่งบออกเสมอนะครับคือชอบมีอะไรแปลกๆที่ทำให้เรากังวลไม่ว่าจะเป็น NPL เอ่ยนะครับถ้าไม่ NPL ก็ตั้งสำรองนะรวมถึงเรื่องของเขาเรียกว่าไปค่าใช้จ่ายแปลกๆที่มันเกินเหนือคาดที่นักวิเคราะห์คิดไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เลยทำให้แบงก์เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่กลับมากดดันตลาดได้ในระยะถัดไปนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยที่พูดมาตั้งเยอะมันดูขัดแย้งกันเองไปหมดนะครับก็คือในแง่ของปัจจัยภายนอกเนี่ยคิดว่าดูแล้วเป็นโทนที่จะคอยจำกัดทับไซด์บ้านเรามากกว่าเพราะว่าต้องรอหลายๆประเด็นนะครับส่วนภายในจริงๆก็บวกแต่บวกเนี่ยมันติดนิดนึงก็คือแบงค์ชอบเจอเซลล์ออนแฟกต์แล้วคงจะไปดีอีกทีก็คือพลังงานเพราะว่ากลุ่มพลังงานในงบไตรมาส3ดีเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ครับก็เลยคิดว่าน่าจะไซด์เวลด้านข้างน่าจะไซด์เวลด้านข้างแบบเดี๋ยวก็คงน่าเบื่ออีกเหมือนเดิมนะแล้วก็เล่นกันแคบๆในกรอบไปก่อนนะครับอย่างวันนี้แนวต้านก็1,700ประมาณสัก1,703ถ้าเกิดยืนก็คงจะอยู่ประมาณนั้นนะหรือว่าถ้าเกิดขึ้นไปจ่อๆก็คงใกล้ๆ1,700จุดเหมือนเดิมค่ะครับทีนี้ถ้าดูในกรอบของ S50 U เอ้ย Z1 ครับวันนี้กรอบยังไงคะวันนี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวแนวต้านก็จะมีแถว 1,087 จุดนะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ 1,082 และอีกทีนึงก็คือ 1,080 จุดนะถ้าเกิดว่ามีการเปิดบวกขึ้นไปเนี่ยก็น่าเสี่ยงช็อตเหมือนกันสำหรับการทำกำไรระหว่างวันนะแล้วถ้าเกิดลงไปปุ๊บก็มันก็อาจจะมีโอกาสเด้งขึ้นมาซึ่งก็พอลงไปก็เปิดลองครับเล่นในกรอบไปก่อนก็พอขึ้นไปก็เปิดช็อตแค่นั้นเท่านั้นเองใช่ครับนะคะหุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยแนะนำเป็นตัวของ Interlink iLink เหมือนเห็นในบทวิเคราะห์เมื่อเช้าเนี่ยใช่เราแอบเห็นก่อนแอบเห็นก่อน แต่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะแนะนำตัวนี้หรือเปล่าเนาะครับiLink คือ iLink เนี่ยหายไปนานนะเพราะว่าโดนลูกเขากลบไปหมดนะครับ iLink จริงๆก็บริหารด้วยคุณลูกเขาแล้วแหละเนาะคุณสมบัตินี่ก็แทบจะวางมือไปแล้วนะครับก็จะเป็นลูกคุณณัฐนัยเนี่ยเข้ามาบริหารทั้ง2บริษัทเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะไปบู๊ทาง iTel ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่มันเกาะกระแสเมกะเทรนด์คือเรื่องบอร์ดแบนด์แต่คราวนี้เนี่ยเราก็ชอบอยู่แล้ว iTel แล้วก็เชียร์ iTel มาตลอดใช่ๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครึ่งปีแรก iLink ผลประกอบการไม่ค่อยดีคือไตรมาส1เนี่ยไปโดนปรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าสายสัญญาณเข้ามาขายแล้วอาจจะคำนวณภาษีผิดพลาดกันนิดหน่อยนะแต่ว่าการปรับตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นวันทามครับพี่ปอมเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบไปนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าครึ่งปีหลังเท่าที่คุยกับผู้บริหารเองเนี่ยว่าแนวโน้มผลประกอบการจะเป็นยังไงก็ลองไปดูในอดีตด้วยปรากฏว่าไตรมาส3เนี่ยมันมักจะเป็นไฮซีซั่นของการขายสายสัญญาณนะครับซึ่งรายได้จากการขายสัญญาณสายสัญญาณของตัว iLink เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50-60% ของรายได้รวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจว่าผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็คงจะเห็นการทำจุดสูงสุดของปีในช่วงไตรมาส3นี้ซึ่งคาดกำไรของทั้งกลุ่ม Interlink เนี่ยไว้ที่85ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมารวมถึงเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วเพราะไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยฐานต่ำด้วยนะครับขณะเดียวกันตัว
งานธุรกิจ Engineering ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย Interlink เขาโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการวางสายซับมารีนเคเบิลคือสายไฟที่ข้ามไปเกาะต่างๆซึ่งได้ทำมาสัก 2-3 เกาะแล้วแต่ว่ามันเงียบหายไปประมาณปีกว่าๆเกือบ2ปีนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลด้วยแล้วก็ความจำเป็นในการเร่งลงทุนของการไฟฟ้าเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะน้อยไปเมื่อเทียบกับงานอันเดอร์กราวก็คือไฟฟ้าเนี่ยไปเร่งทำเอาสายไฟลงดินซะมากกว่านะครับการเดินสายไฟไปเกาะต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เร่งมากนะครับก็เลยทำให้คนกังวลว่าเอ๊ะจะพลาดงานใหญ่ๆไหมแล้วก็จะทำให้กำไรไม่ค่อยโตไหมแต่กำลังจะบอกว่าตัวงานเอนจิเนียริ่งงานวิศวะเนี่ยตอนนี้เขามีแบ็กหลอก 1,600 ล้านหลังจากจบไตรมาส 2ซึ่ง 1,600 ล้านที่เหลือรับรู้ในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยมันมากกว่าที่เขารับรู้ทั้งปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยงานเอนจิเนียริ่งเขาอยู่ที่ประมาณ 1,400-1,500 เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของงานซัมมารีนที่ไม่ได้เพราะว่าณวันนี้เนี่ยแบ็กหลอกมันโคเวอร์งานซัมมารีนคือเกินไปกว่าเยอะมากนะครับขณะเดียวกันในตัวของราคาคราวนี้มาดูที่ราคาคือผลประกอบการเรามั่นใจแล้วว่าปีนี้เนี่ยก็คงจะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนในครึ่งปีหลังนะครับมาดูที่เรื่องของมูลค่าของเขาเนี่ยคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับคือไอเทลเมื่อวานเนี่ยปิดไปอยู่แถวบริเวณ5.60-5.70 บาทนะครับพอคิดกลับมาเป็นมูลค่าของ iLink ซึ่ง iLink เนี่ยถือ iTel อยู่ 60% จะอยู่ที่ประมาณ 9.30 นะครับเมื่อวาน iLink ปิดไปที่ 15.20 เป็นส่วนของ iTel 9.30 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนของ iLink จริงๆแค่ 5.90 พี่ปอมซึ่งถูกมากเพราะว่า 5.90 เนี่ยต่ำกว่าบุ๊กของตัว iLink เองบุ๊กของ iLink เองเนี่ยอยู่ที่ 6 บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอิงกำไรเฉพาะงบเดี่ยวของ iLink คือตัด iTel ออกไปนะ คือเทรดบน PE 14เท่าเอง ในอดีตเนี่ยเขาเทรดอยู่ประมาณ 18-20 เท่าอ่ะพี่ป๋อง แล้วกำลังจะบอกว่าตัว 5.90 ที่คิดเป็นของ iLink เนี่ยนะครับ เงินสดในมือของเขาเนี่ยเกือบ3บาทแล้วอ่ะ เกือบครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นในเชิง valuation เนี่ยถูกแบบแสนจะถูกเลยที่ราคานี้เราบอททอมเอาแล้วเราก็เลยแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย18บาท18บาทครับเมื่อวาน15บาท20ก็รับได้เลยเนาะรับได้ครับรับได้มันดูเกาะมันยังแบบไซด์เวย์นิดๆหน่อยๆใช่ยังไม่เด็ดพุ่งแรงเท่าไหร่ยังเหมือนไม้ต้นๆน่ะใช่ครับก็ให้จุดถอยไว้เผื่อนิดนึงก็คือบริเวณ14.70 หลุดลงมาเลิกเล่นแต่ว่าจุดเทคโปรฟิตที่เราคาดหวังระยะสั้นเนี่ยก็คือ16บาทโอเคนะครับโอเคละมาทีนี้คุณผู้ชมขอทักทายคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะได้ครับคุณจำนงนะคะมาท่านแรกเลยสวัสดีนะคะคุณสายสุนีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณจันทนาสวัสดีคุณปอมคุณอ้วนนะคะครับคุณนริศสวัสดีค่ะคุณบุญมาเดี๋ยวนี้มีชื่อแปลกๆเข้ามาหมายความว่าชื่อที่ไม่คุ้นเคยเข้ามาเยอะแล้วนะคะคุณปังคุงคุณมนทนคุณโคแนนคุณเปิดโลกมงคลให้พรเหมือนเดิมนะคะนะโมวิมุตตานางนะโมวิมุตติยาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญลาภผลภูณทวีนะคะนัสุดาสาธุคุณนัสดาสวัสดีค่ะชมมาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณธนพลนะคะคุณมัทรสคุณมิตรคุณทาซานคุณนัสดาบอกว่าอยากให้ทะลุ 1,700 อยากให้ 1,710 นะคะแล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยขออภัยอ่านไม่ออกจริงคุณโมเอ้คุณท่านนี้นี่คุณชดสุการขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะถ้าเกิดท่านยังดูอยู่นะช่วยเขียนชื่อมาให้ปอมด้วยภาษาไทยว่าท่านชื่ออะไรนะคะขอบคุณมากนะคะโอเคคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยนะคะคุณเอพิมศรีสวัสดีคุณปอมคุณอ้วนคุณพัชศรนะคะคุณขวัญเสรีคุณอภิสิทธิ์นะคะเอาละค่ะครบทุกท่านแล้วส่งคำถามเข้ามาอ๋อคุณโม่โอเคสวัสดีนะคะขออภัยก็ครบทุกท่านแล้วนะคะที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวย้ำกติกาการส่งคำถามนิดนึงเพราะหลายๆท่านส่งผิดที่ปอมก็มองไม่เห็นนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอนะคะแล้วก็ต้องเห็นเนี่ยคอมเมนต์ของเพื่อนๆถ้าไม่เห็นนี่แสดงว่าผิดที่นะคะพอเห็นปุ๊บข้อ1รบกวนเรื่องตัวหุ้นขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะจะได้เห็นชัดๆเช็คตัวสะกดด้วยแล้วก็อย่าส่งแยกนะว่าชื่อหุ้นตัวหนึ่งราคาอยู่อีกเม้นหนึ่งคือมันแยกกันแล้วคือปอมต้องไล่ดูไงแล้วมันจะมองไม่เห็นนะคะมันจะแบบ
ตาลายอ่ะคือนึกออกป่ะมีท่านอื่นแทรกๆๆๆเข้ามาแล้วอยู่โผล่ราคาก็จะงงอ้าวอันไหนเราก็ต้องย้อนกลับเข้าไปดูใหม่นะคะยังไงเช็คตัวสะกดเช็คราคาให้ถูกต้องนะคะโอเคอ่ะแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะเข้ามาดูกันเป็นประจำก็ช่วยๆกันหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะคะโอเคมาถามคำถามกันเลยท่านแรกถามถึงตัว KTB ค่ะครับ KTB ยังไม่มีค่ะยังไม่เมื่อวาน19บาทที่ปิดไปก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยจะมีประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะเป็นบวกก็คือเรื่องของตัว AQ นะครับที่กลับเข้ามาเทรดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คาดหวังว่าเรื่องของการชำระหนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าผลกระทบจริงๆเนี่ยเรามองว่ามันก็เป็นบวกระยะสั้นในขณะที่ภาพของผลประกอบการเนี่ยนักวิเคราะห์เรายังเชื่อว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างแฝงอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งสำรองที่ยังไม่น่าจะผ่อนคลายลงสำหรับ NPL ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัว KTB นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ซื้อได้ในแง่ของการที่ราคาต่ำกว่าบุ๊กแล้วก็ปันผล 4-5% แค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องผลประกอบการเนี่ยผมว่าคาดหวังได้ยากเมื่อเทียบกับแบงค์ใหญ่อื่นนะอย่างเช่น KBank KKB TMB อย่างเงี้ยผลประกอบการยังคาดหวังได้แต่ KTB ไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นต่ำบุ๊กเนี่ยคงเล่นสั้นแล้วถ้าไม่มีแนวรับเนี่ยก็คือบริเวณ 18.80 นะครับแล้วก็จุดถอยเนี่ย 18.50ส่วนกรอบด้านบนก็ยังติดอยู่แถว19.30 แล้วก็19.50 ครับโอเคครับถ้าจะเล่นเดี๋ยวรอมันย่อ ก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปรับตอน19บาทนะคะใช่ครับต่อ AAV ยังไม่มีค่ะครับเมื่อวานนี้6.70เมื่อวานนี้สังเกตนะทุกตัวที่เป็นแบบสายการบินนะที่รับเรื่องไอ้ปลดธงแดงอ่ะ ICAO คือขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ลงอย่างเงี้ยครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนคาดหวังกันมาเยอะนะว่าน่าจะผ่านเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะว่าทุกสายการบินเนี่ยทำตามเกณฑ์ของ ICAO มาตั้งนานแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณารอบใหม่ถ้าเกิดว่าไม่มีประเด็นการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคงจะผ่านกันหมดคราวนี้พอมาก็อาจจะมีเซอร์วันแฟกบ้างแต่ว่าเรามองภาพของระยะถัดไปหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นบวกจริงๆนะพี่ปอมเพราะว่าก่อนหน้านั้นพอมีขึ้นธงแดงเนี่ยหมายความว่าเวลาบินไปประเทศที่เขาซีเรียสเรื่องธงแดงยุโรปอเมริกาเขาก็จะไม่ให้เข้าอ่ะนะคราวนี้มันก็ขยายเส้นทางบินได้ลำบากมันก็จะบินอยู่แถวที่ที่ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างบินได้ที่ที่ไปได้มันจำกัดมันก็แข่งขันสูงการแข่งขันหลังจากนี้คิดว่ามันจะผ่อนคลายลงนะครับตัวท็อปพิกของกลุ่มเนี่ยเราก็ให้ AV อยู่แล้วแหละนะครับราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่7.30 บาทแต่ว่าในทางเทคนิคเองเนี่ยด้วยความที่กระชากไปค่อนข้างแรงแล้วก็ถอยกลับมาเร็วเพราะฉะนั้นอาจจะลงมาปิดแก๊ปก็ได้นะก่อนที่จะขึ้นต่อเนี่ยสัก5ไอ้6.60 บาทประมาณนั้น6.60 บาท6.50 บาทรอรับตรงนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถือได้ก็ลุ้นยาวๆไปแถว7บาทอย่างเงี้ยค่ะครับผมรอไปก่อนให้มันย่อลงมาปิดแก๊ปให้เรียบร้อยซะครับว่ารอดูว่าปิดแก๊ปแล้วยังลงมาอีกนิดนึงมั้ยลองดูจังหวะนะคะครับชอบที่สุดคือ AAV เนาะครับค่ามาดค่ะค่ามาดยังไม่มีครับไม่มีก็ซื้อได้นะเริ่มมาดีแล้วนะใช่ผมว่าค่ามาดเนี่ยติดนิดนึงก็คือตรงที่ว่าการให้ข้อมูลของผู้บริหารเนี่ยจะน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เคยจัดอัปเดตเลยซึ่งต่างกับอีกตัวนึงใช่อันนั้นเขาจัดแล้วเขาก็เอามาขายด้วยนะใช่มาลดราคาด้วยนะเวลาจัดงานก็ต้องเนี้ยเอาของมาให้แบบเนาะให้รู้จักเนาะใช่ให้นักลงทุนได้เห็นได้สัมผัสนะครับแต่ว่าค่ามาดอาจจะยังไม่มีภาพนั้นเพราะว่าต้องบอกว่าตัวของผู้บริหารเองเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าเป็นวัยรุ่นที่เน้นเรื่องของการทำงานจริงๆนะครับก็เลยอาจจะพยายามที่จะลุกตลาดอยู่หลายๆตลาดแต่ว่าพอบิวตี้ภาพเป็นแบบนี้คือบิวตี้ภาพบวกมากแต่จะบวกเพราะว่าเรื่องของลูกค้าชาวจีนด้วยซึ่งคามาดเองก็พยายามไปแล้วจริงๆเนี่ยทั้งบิวตี้คามาดตอนนี้มองว่าเป็นพันธมิตรกันแล้วนะครับอย่างของคามาดก็จะไปขายในตัวของบิวตี้มาร์เก็ตก็มีเหมือนกันคือไม่ใช่คู่แข่งเพราะว่าตลาดไม่ได้ชนกันโดยตรงนะคือเหมือนแยกกันก็เลยมองว่าถ้าบิวตี้ไปเล่น PE ขนาดนั้นได้เนี่ย40-45 เท่าเนี่ยค่ามาซึ่งปัจจุบันเทรดบน PE ประมาณสัก27 เท่าเนี่ยผมคิดว่าต
่อให้ discount beauty ก็คงไม่น่าจะต่ำขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ9บาทจริงก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่นิดนึงแต่ในเชิงของทางเทคนิคเองเนี่ยอาจจะต้องดูนะครับเพราะเมื่อวานไหลย้อนมาหน่อยอาจจะมีจังหวะของการย่อระยะสั้นแต่ว่าไม่น่าจะหลุด8บาท35เพราะฉะนั้นให้เป็นจุดถอยไว้ก่อนนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยติดตรง8บาท75ผ่านได้ค่อยไปลุ้นแถว8บาท80แล้วก็9บาทโอเคถ้างั้นถ้าจะรับถ้ารับก็แถว8บาท40บาท40 8บาท45ประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็จุดถอยคือ8บาท35ใช่ๆนะคะเคยใช้ของคาร์มาร์ทบางอย่างนะก็โอเคนะผมแต่รู้สึกจับกลุ่มวัยรุ่นมากเลยอ่ะรู้สึกนะคือโปรดักต์เขาเนี่ยพี่ปอมมันจะเป็นแบบอย่างครีมแบบฟุ้งฟิ้งอ่ะใช่ๆมันจะแบบเน้นความฟุ้งฟิ้งพอทาเข้าไปแล้วเราไม่ใช่วัยรุ่นไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันวอกไปอ่ะใช่แล้วแบบมีกากเพชรด้วยใช่ๆแล้วทาตัวนี่ตัวจะขาวเลยนะถูกๆยังมีอยู่เลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่รู้จะขาวไปไหนไม่เหมาะไงคนละวัยแต่ทำไมผมรู้ก็ไม่รู้นะนั่นน่ะสิภรรยาใช้หรือเปล่าคะไม่ไปลองเดินดูตลาดดูแล้วไปลองเดินลองทามือเออมันวับจริงจริงใช่ๆเนียนเลยต่อสยามแก๊สค่ะต้นทุน18บาทต้นทุน18บาท21บาทโอ้21บาทก็โอเคแล้วนะครับคือราคายังมีแนวโน้มที่จะขึ้นได้อยู่นะเอาอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าต้นทุนต่ำเนี่ยผมก็อยากให้ลุ้นต่อไปเนาะครับคือเลทโปรฟิตรันไปเลยแต่ว่าอย่าให้หลุดเท่าไหร่ใช่อย่าให้หลุด 20.5 โอเคครับก็ปล่อยไปตั้งเอาไว้ 20.5 ถ้าเกิดมันถึงปุ๊บล็อกออกมาใช่ๆครับอย่างนั้นดีกว่าต่อมา TTA ค่ะต้นทุน10บาท50ค่ะTTA เนี่ยพอเล่นเรื่องดัชนีค่าระวางเรือไปเรื่อยๆเนี่ยราคาก็จะแกว่งตามตัวค่าระวางเลยนะครับอย่างวันนี้อ่ะอาจจะนิ่งๆเพราะว่าค่าระวางแทบไม่ขยับแต่ว่าอาจจะเพลินไม่ได้เพราะว่าเรื่องผลประกอบการเนี่ยยังสำคัญเหมือนกันซึ่งไตรมาส3เนี่ยก็นักวิเคราะห์เราก็คาดว่ายังไม่น่าจะดีนักนะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นราคาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับ BDI เนี่ยอาจจะใกล้ๆละใกล้ๆในช่วงงบออกตรงนี้ก็เลยคิดว่าอันนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มียังไม่มีมีต้นทุน10บาท50อ๋อ10บาท50ผมว่าถ้าคัดได้เนี่ยตัดใจคัดก่อนนะเพราะราคามีโอกาสลงมาแถวประมาณ9บาท50ค่ะแล้วค่อยช้อนซื้อกลับเข้าไปใหม่โอเคครับก็คัดตรงไหนคัดตรงนี้เลยเหรอคัดเลยโอเคคัดเลยแล้วก็พอลง9บาท50รับใหม่รับใหม่แล้วต้านเท่าไหร่คะแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่10บาท20แล้วก็อีกทีนึงคือ10บาท30โอเคมันเปิดมา9บาท95ใช่ๆๆโอเครีบๆตัดสินใจก่อนนะครับแล้วก็พอมันย่อลงมาค่อยรับนะคะครับตลาดเปิดแล้วเมื่อกี้ก็ยังนั่งมองว่าเฮ้ยเรานั่งคุยมาตั้งนานทำไมตลาดไม่เปิดสักทีเปิดแล้วนี่เปิดแล้ว 1694.53 จุดนะคะบวกไป 2.31 จุดหรือว่า 0.14% แล้วก็แนวรับวันนี้1688นะคะถ้าเกิดหลุด1688ก็จะมี1685ซึ่งไม่น่าจะหลุดแล้วนะคะแล้วก็ส่วนแนวต้านให้ 1,700 หรือว่าอ่ะไปอีกนิดนึง 1,703 นะคะประมาณนั้นโอเคคือวันนี้ไม่ได้เอา iPad มาก็ไม่ได้เล่นไงก็จะไม่เล่นช่วงนี้ต้องดีแล้วครับเพราะว่าตลาดแคบพี่ปอมใช่เพราะเมื่อวานนั่งมองพอจะเข้าคือเห็นแล้วอ้าวพอมันลงจะเข้าเอ้ยไม่ใช่จังหวะนี้ผิดแน่เลยเข้าไม่ได้แล้วพอมันขึ้นมันไปแล้วอ่ะก็ไม่ได้อีกเหมือนกันลาก่อยคุณผู้ชมบอกเสียงขัดขานหายหายเหรอครับวันนี้ TOA เข้าด้วยนะเนี่ยเออใช่วันนี้มีหุ้นใหม่ TOA เนี่ยได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับทำไมเพิ่งมาเข้าใส่ต้องการขยายละขยายธุรกิจเนาะใช่TOA ในตอนนี้29บาท25ตังค์นะคะใช่ครับคุณผู้ชมบอกว่าเสียงขาดหายฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเอาเหรอคุณผู้ชมอยากแนะให้ไปดูที่เว็บไซต์เอาขึ้นเว็บไซต์ให้หน่อยมีช่องทางเลือกอื่นขึ้นหน้าดิฉันนิดนึงขึ้นหน้านิดเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าไปดูนี่ไปดูทางนี้ไปดูนี่นี่เว็บไซต์ www.channel8thailand.com ดูได้นะคะทางนี้หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางนี้ดูอันนี้นะคุณผู้ชมไปดูทางนี้
YouTube ก็มีอยู่ไหนเนี่ย YouTube ก็ได้นะคะแล้วก็โทรเข้ามาถามคำถามฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่ทำท่าไปด้วยเนี่ยโทรเข้ามาถามคำถามเอาขึ้นเบอร์โทรเข้ามาถามคำถามเบอร์ตามนี้โอเคไหมนะเพราะว่าเหมือนกับ Facebook มีปัญหานะคะคือเมื่อเช้าก็เพิ่งบอกคุณผู้ชมไปนะว่าลองช่องทางอื่นบ้างเผื่อ Facebook มีปัญหานะคะชัดถ้าเกิดดูแล้วชัดแล้วบอกกลับเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าไปดูช่องทางอื่นมีคำถามเราใช้วิธีโทรได้นะคะโทรได้โอเคท่านอื่นถ้าเกิดชัดหรือไม่ชัดช่วยบอกปั๊มด้วยนะคะรู้สึกว่าหลายท่านบอกว่าเสียงขาดหายมันคือมันมากกว่า1ท่านไงคือถ้าเกิดแค่1ท่านนี่จะไม่กังวลแล้วนี่แบบ1 2 3ท่านเลย4ท่านเลยอ่ะครับ5ท่านเลยอ่ะอ้าวโอ มันไม่น้อยๆแล้วไงต่อมา Synnex Synnex ใช่ไหมครับอันนี้ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีต้นทุน14.10 14.10กำไรอยู่ก็ถือก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดมองว่าเลือกตัวถูกไหมผมว่าถูกแล้วแล้วก็ซื้อเพิ่มก็จะได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ายังหาตัวอื่นที่จะซื้อแบบกระจายความเสี่ยงไม่ได้ก็อัดตัวเดียวเลยคืออย่างนี้อยากให้มองภาพซินเนกเป็นคนที่ค้าส่งจริงๆนะครับซึ่งเขาจะได้ประโยชน์จากทั้งไม่ว่าการจัดงานคอมมาร์ทแต่มาสามเนี่ยยังไงงบดีแน่ๆเพราะมีทั้งคอมมาร์ททั้งงานอะไรขายมือถือโมบายไทยแลนด์โมบายเอ็กซ์โปอะไรเนี่ยครับซึ่งคอมมาร์ทเนี่ยต้องบอกว่าซินเน็กซ์ได้ประโยชน์จากการที่เขาเป็นผู้ขายการ์ดจอเยอะที่สุดในประเทศการ์ดจอเนี่ยมันก็มาจากการกระแสขุดบิตคอยน์นะครับแล้วตัวไทยแลนด์โมบายเอ็กซ์โปเนี่ยเผอิญว่าที่เพิ่งจัดจบไปเมื่อประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดตัวของไอ้ตัว Samsung Note 8นะครับซึ่งซินเน็กซ์ก็เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ทั้งหัวเว่ยแล้วก็ Samsungนะก็เลยคิดว่าน่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกตัวนี้เนี่ยไปพอสมควรเหมือนกันงบก็เลยน่าจะดีต่อเนื่องนะครับไตรมาส3ไตรมาส4นะคือถ้าเกิดเรามองว่าทั้งคอมเซเว่นทั้งบิ๊กคาเมล่าอะไรเงี้ยน่าจะดีในช่วงปลาย Q4 แล้วทำไมคนที่ขายของให้กับ2เจ้านี้จะไม่ดีซึ่งซินเน็กเป็นคนขายอยู่แล้วนะครับแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก15บาทอาจจะติดนิดนึงแต่ถ้าเกิดผ่านได้คือ15.50 ที่เป็นไฮเดิมของเขาเพื่อลุ้นทำออลไทม์ไฮผมคิดว่าน่าจะทำได้เพราะว่างบจะทำออลไทม์ไฮในไตรมาส3เราแนะนำซื้ออยู่แล้วในเชิงพื้นฐานเนี่ยให้ราคาเป้าหมาย18.50โอ้โหถ้างั้นเนี่ยต้นทุน14.10ป่ะรอไปก่อนแต่ถ้ายังไม่มีฟังแล้วโอ้โหอยากได้บ้างซื้อได้นะซื้อแล้วก็จุดถอยเนี่ยคือ14.30ค่ะครับ14.3 ถอยถ้าเกิดซื้อก็ซื้อได้เลยครับมีบางท่านบอกว่าผมดูจากเฟซไม่มีปัญหาครับชัดแจ๋วตั้งแต่เริ่มรายการครับอย่างนี้ยังไงแล้วเนี่ยยังไงล่ะ คุณผู้ชมมาต่อเราจะไม่เสียเวลากับเรื่องนี้กันต่อแล้วนะเรามาต่อถามคำถามกันแล้วกันครับซิก้าค่ะ7.05 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้6.90 บาทผมว่าซิก้าก็โอเคนะครับพี่ป๋อมคือตอนนี้มันอาจจะพักๆมาหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ขึ้นไปเร็วไปใน IPO ที่ฟื้นไปเร็วนะแล้วก็ไปถึงประมาณ7.80 บาทแล้วก็ตอนนี้6.90 บาทตอนนี้เราให้ราคาเป้าหมายเนี่ย10.90 บาท10.90 บาทคาดหวังอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ขึ้นมาก็น่าจะทำให้การใช้เหล็กมันเยอะขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของออเดอร์ที่จะกลับเข้ามาก่อนหน้านั้นเนี่ยสะดุดไปในช่วง Q2 เพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยสั่งเขาแล้วก็เกิดอาการงอนกันนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันคือกำลังการผลิตมันน้อยครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้เยอะเขาขายผ่านดีลเลอร์ที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับคราวนี้เขาขายอะไรอ่ะเขาขายเป็นเหล็กพรีซิงค์พี่ปอมอยากให้มองอย่างนี้คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้เป็นเหล็กที่เป็นแบบเหล็กท่อเล็กๆนะครับ สีดำแล้วก็เอาไปชุบสังกะสีเพื่อป้องกันสนิม แต่เนี้ยมันจะเป็นเหล็กที่เขาชุบสังกะสีมาก่อน เป็นแผ่นแล้วเขาก็มาทำเป็นท่อ ให้แล้วเขาค่อยตัดซึ่งการชุบสังกะสีมาก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการฉาบสังกะสีแค่พื้นข้างนอกมันมาทั้งข้างในข้างนอกเลยเพราะฉะนั้นมันจะแข็งแรงกว่าและทนกว่าคือช่างอ่ะจะชอบแบบนี้มากกว่าทำงานง่ายไม่แล้วอันนี้เหล็กนี้ไปทำอะไรอ่ะเหล็กนี้อ่ะครับถ้าเกิดว่าเอาให้ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยมันเราตากผ้าอย่างเงี้ยพี่ปองนึกออกไหม
เหล็กกลมๆรวมถึงเต็นท์อย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยเขาไปใช้ในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นพวกในตึกในอาคารนะครับเราจะเห็นพวกรั้วบางทีเป็นรั้วที่เป็นเหล็กหรือว่าเป็นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยบางทีมันชุบอลูมิเนียมแต่ข้างในคือเป็นเหล็กปีซิงอย่างเงี้ยเป็นต้นและใช้ในภาคการเกษตรก็มีก็คือพวกฟาร์มหมูฟาร์มไก่อะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ได้ใช้เป็นไม้เขาก็ใช้เป็นเหล็กอย่างเงี้ยครับไปทำเกี่ยวกับพวกการเกษตรกระชังปลาก็ใช้นะเห็นไหมทุกคือมันใช้ได้ทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบขาเหล็กกลมๆอย่างเงี้ยเออนึกออกคือจริงๆมันเป็นแบบใช้ได้หลากหลายมากแต่ว่าถ้าเกิดให้เจาะจงไปมันคงไม่เหมือนเหล็กเส้นว่าเออเอาไปใช้ทำเสาเข็มหรืออะไรไม่ขนาดนั้นแต่มันกว้างมากโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน7บาท5สตางค์ผมว่าถือได้ถือไปเลยถือไปครับคือประเด็นเนี่ยอันนี้คือภาพที่เป็นภาพปกติของเขานะครับก็จะโตตามการก่อสร้างไปแต่ว่าอยากให้มองอีกด้านหนึ่งที่เขากำลังจะทำธุรกิจใหม่ก็คือการที่เขาเอาเหล็กของเขาเนี่ยไปทำร้านโมดูล่าร้านโมดูล่าก็คือร้านอินทนินท์ในปั๊มบางจากเนี่ยพี่ปอมเขาเคยทำให้แล้วนะปั๊มหนึ่งของบางจากที่นครปฐมแต่คราวนี้เนี่ยบางจากเขาบอกอยากให้ทำเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอสร้างโรงงานเสร็จก่อน คือผมว่าบางจากมีลูกค้าเยอะเกินใช่คือบางจากเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะว่าปั๊มเขาขยายเกือบเต็มแต่คาดหวังคนที่ปั๊มยังกำลังจะลุกมากกว่าขยายไม่เต็มก็คือสีเขียวอีกเจ้าหนึ่ง PT เขาอยากทำร้านกาแฟเหมือนกันใช่ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรกับน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างกันในอนาคตในที่เดาเนี่ยเขาเปลี่ยนลุกเขาก่อนไหมกาแฟพันธุ์ไทยอ่ะไม่ใช่หน้าภาพปั๊มทั้งหลายแหล่งเขาเปลี่ยนลุคแล้วเอาเปลี่ยนหรอไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยดูสวยงามแล้วปั๊มใหม่เขาขึ้นเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 2-300 ปั๊มนะพี่ป๋องอ้วนคิดว่าเป็นโอกาสของซีก้าที่จะเข้าไปทำเดี๋ยวต้องไปสำรวจตลาดหน่อยละไม่ค่อยไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่รู้เพราะว่าพอคิดภาพ PT ปุ๊บมันเป็นสีเขียวๆแล้วมันดูแบบมันสมัยก่อนเก่ามันดูเก่าๆพอเลยเพราะว่าเขาไปเทคไอ้นี่ไงปั๊ม QA แหละแต่ QA เมื่อก่อนก็สวยนะสวยแต่ว่าไปเทคตอนสภาพที่โซมแล้วอ่ะเจ๊งอ่ะก็เลยมาดูแบบเก่าๆแต่ตอนนี้พอ IPO มานะสวยใหม่แล้วก็จะสู้กับปตท.ได้ละถ้างั้นกลับมาที่ซิก้าถือต่อไปถือต่อแล้วงบ Q3 ก็จะดีด้วยค่ะครับGGC ค่ะ GGC ยังไม่มี GGC เหรอค่ะดูเหมือนว่าจะแพงเกินไปนะนักวิเคราะห์เราให้ราคาเป้าหมาย15บาทกว่าๆเองอ่ะเกินไปเยอะแต่ว่าในทางเทคนิคยังขึ้นได้อยู่นะครับมันต้องมีอะไรแน่ๆมันถึงขึ้นอย่างนี้เนี่ย ขึ้นมาตลอดเลยนะแต่อย่างนี้คือพวกพลังงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานที่แบบเป็นพลังงานรักสิ่งแวดล้อมอ่ะค่ะพลังงานสะอาดสะอาดใช่ก็คล้ายๆพวกพลังงานทดแทนตั้งแต่ปีกริมเข้ามาเนี่ยพลังงานทดแทนโอ้โหเล่นกันไปกันยกแผงเลยอ่ะค่ะเพราะบีกริมนี่เทรด PE แพงมากทำไมคนอื่นจะเทรด PE เท่าบีกริมไม่ได้กลายเป็นคิดอย่างนั้นไปแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างโอเวอร์แวลูตัว GGC ก็เหมือนกันนะครับแนวต้านยังติดแถว19บาทถึง19บาท20ค่ะนะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก18บาท40ถ้าหลุดนี่ต้องถอย184ถอยใช่เป็นทั้งแนวรับแล้วก็แนวถอยนะคะใช่ๆPRM ค่ะต้นทุน11บาท40ตัวนี้ก็งบดีนะครับแต่ไตรมาส3คือวันที่ขึ้นไป11บาท80เนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะจะผ่านไหมรอให้ราคาเป้าหมาย11บาท80พอดีมันยังไม่ผ่านสำหรับปีนี้ใช่มันก็ชนแล้วก็ถอยลงมาแต่กำลังจะมองอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยเขาทำธุรกิจ2ส่วนหลักๆคือขนส่งน้ำมันในทะเลกับจัดเก็บน้ำมันกลางทะเลไอ้ขนส่งน้ำมันในทะเลเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าค่าระวางมันมีแต่จะถอยไปเรื่อยๆตามราคาน้ำมันที่ลงด้วยแล้วก็การแข่งขันขนส่งน้ำมันทางทะเลมันสูงก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกขนส่งเรือเทกองเนี่ยมันโอเวอร์ซัพพลายเขาก็เลยหันมาขนส่งน้ำมันกันหมดก็เหมือนแย่งกันแล้วตอนนี้แต่ว่าไอ้จัดเก็บน้ำมันกลางทะเลที่ทำกับบางจากเนี่ยครับอันนี้ดีเหมือนคล้ายๆแบบสร้างอพาร์ตเมนต์ใหม่เช่าอ่ะพี่ปอมแล้วแบบค่าเช่าเขาเต็มซึ่งตัวเรือบงกตสตาร์เนี่ยที่จัดเก็บน้ำมันกลางทะเลที่จอดตรงศรีราชาเนี่ยครับจะเข้ามาไตรมาส3เป็นไตรมาสแรกก็เลยคิดว่ากำไรน่าจะค่อยๆฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส3เดี๋ยวรอประกาศงบ Q3 ใช่แต่คราวนี้ถ้าเกิดจะให้ซื้อเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วถูกไหมค่ะ11.4ก็ยังพอถือได้แต่สำหรับคนไม่มีถ้าเกิดจะให้ซื้อต้องดิสเคาท์ลงมาสักประมาณ10บาท80อย่างเงี้ยคือต่ำกว่า11บาทโอเคแล้วจุดถอยก็คิดว่า
10.80 นะถ้าเกิดถือแล้วก็กลัวว่าจะลงไปเยอะๆเนี่ยหลุด10.80อาจจะถอยก่อนแต่ผมคิดว่าไม่น่าหลุดนะโอเคอนาคตตัวนี้ไกลๆดีไหมดีเพราะว่าได้เงินไปแล้ว ได้เงินไปแล้วก็ต้องไปซื้อเรือครับพี่ปอมแล้วก็คิดว่าไอ้ตัวเรือที่เขาเอามาจอดนิ่งๆกลางทะเลจัดเก็บน้ำมันกลางทะเลเนี่ยน่าจะมีคนมาทำธุรกิจตรงนี้กับเขาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทผลิตและจัดส่งน้ำมันต่างประเทศอย่างเงี้ยเอสโซอะไรพวกนี้ก็ผมคิดว่าเป็นไปได้นะที่จะทำคล้ายๆบางจากแบบนี้ครับนี่เมื่อกี้คุณเปิดโล่งมงคลบอกว่าแวะไปซื้อไอลิง15.20เรียบร้อยครับท่านนี้เนี่ยชอบคุณอ้วนมากนะเห็นคุณอ้วนมีแนะนำอะไรตามตลอดเลยนะเนี่ยครับขอแวบดูหน่อยซิไอลิงยังนิ่งๆอยู่ครับพี่ป้อมเหมือนกับตลาดหุ้นอ่ะตอนนี้ก็นิ่งๆอ่ะใช่นิ่งมากเลยไม่ขยับไปไหนคืออุตส่าห์จะมองว่าเพื่อจะเปิดโดดมันก็ไม่ค่อยโดดเท่าไหร่นะเนี่ยจะลงก็ไม่ลงขึ้นก็ไม่ขึ้นรอดูก่อนครับก็ดีละที่ไม่เอา iPad มาเล่นก็คงใช่ๆตลาดนิ่งวาอัพ5.10ถือยาวได้ไหมหรือว่าจะขายไปก่อนแล้วก็เข้าใหม่5.10ต้นทุนดีมากเลยใช่แล้วแต่ถ้าให้นะแนะนำนะราคานี้ก็คือขายก่อนแล้วค่อยเข้าใหม่ก็ยังได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเกินราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ให้ไปเยอะส่วนใหญ่เนี่ยคอนเซนแซสก็อยู่ประมาณ6 บาทกว่า6.50 6.80นะครับตอนนี้7.30ก็อาจจะมีจังหวะของการถอยลงมาบ้างในทางเทคนิคนะครับแนวรับคือประมาณ7.00 ถึง 7.10 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุด7 บาททั่วๆเนี่ยจะลงไม่ได้ถึง6.50ตอนนี้มันค่อนข้างพีคผมว่าขายทำกำไรเล็ดลอกไปก่อนดีกว่ารีบออกมาเถอะใช่ใช่แล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงจะรอที่7 บาทหรือว่าจะรอที่6.50เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะAQ มาถามว่าลุยได้หรือยังหลังจากที่ฝุ่นตลบเมื่อวานนี้ไม่น่านะ แต่ก็ราคาต่ำกว่าบุ๊กค่อนข้างเยอะ แต่คราวนี้ไม่พูดยากว่าจะกลับมามีกำไรได้หรือเปล่าว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าจะเล่นเทรดดิ้งพอได้ครับมาแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ17 ตังค์16 ถึง 17 ตังค์ส่วนจุดถอยวันนี้เนี่ยก็คือ11 ตังค์โลเมื่อวาน10 ตังค์โลวันนี้11 ตังค์โลวันนี้ครับถ้าหลุด11 ตังค์ก็ถอยนะจ๊ะเล่นเก็งกำไรล้วนๆนะคะครับนกแอร์นกแอร์นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เมื่อวานเปิดกระโดดแล้วก็ไหลเหมือนไหลลงมาอย่างที่บอกตัวเมื่อวานเนี้ยสายการบินเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยนกแอร์ยังไม่มีค่ะรับไหมคะไม่มีไม่เอาดีกว่าไม่มีก็ไปดู AAV ยังโอเคกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าจะรับเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่3.48นะครับแนวถอยเนี่ยก็คือ3.42ครับค่ะครับต้านเท่าไหร่คะ 3.7 แนวต้าน3 บาทมี3.64 3.66ขอโทษทีครับ3.66แล้วก็3.70โอเคครับก็แต่ถ้า 3.42 ก็ถอยนะคะรับ 3.48 ครับนะคะถ้าแพ็คค่าตัวนี้นี่แบบไม่เอาเอ้ยไม่มีบทจะลงก็ลงแรงแบบน่ากลัวมากเลยแต่ก็เล่นเหมือนรถไฟเหาะเลยเนี่ยใช่เล่นเป็นรอบอ่ะเขาได้นะผมว่าแต่ตอนนี้เนี่ยผลประกอบการดูจะไม่น่าจะดีด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรก็คือราคาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ลุ้นได้ผ่านแนวต้านแถวประมาณสัก22.80 บาทแต่คิดว่าไม่น่าผ่านนะบอกน่าจะติดตรงนี้22.80แล้วก็ถอยลงมาแถวประมาณสัก21.80ใหม่โอเคครับนี่คุณอ้วนนี่มีดูดวงด้วยนะคุณเปิดโลกบางคนถามว่าคุณอ้วนเกิดปีอะไรอ้าวเหรอฮะมาเสงมาเมียปีชวดครับปีชวดอ่ะเดี๋ยวคุณให้คุณเปิดโลกมงคลดูหน่อยปีชวดน่ะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดปีมาเสงมาเมียมาแม่เนี่ยจะหนุนดวงปีเถาะอ๋อปีชวดก็หนุนได้เหมือนกันแสดงว่าคุณเปิดโลกมงคลนี่เกิดปีเถาะเขาจะอยู่ในแบบแวดวงอย่างนี้ไงอ๋อเขาพระเขาเป็นเซียนพระนะเหรอครับเห็นเฟซของเขาเป็นเซียนพระปีชวดนี่ปีเดียวกับลูกชายพี่เลยนะเอารอบหนึ่งอะสิถ้างั้นนะไม่รู้กี่รอบรอบเดียวก็บอก
แล้วนับไปนับมา2รอบนี่เขารู้อายุแล้วต่อครับการบินไทยครับผมการบินไทยรับที่เท่าไหร่ดีคะการบินไทยเหรอครับเนี่ยเหมือนกันในภาพเนี่ยจะปิดแก๊ปหน่อยไหมครึ่งแก๊ปแล้วกันนะดูแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องถอยลงมานะครับถ้าเกิดว่าครึ่งแก๊ปเนี่ยก็ประมาณ18.80 บาทถึง18.90 บาทประมาณนี้ครับครับโอเค18.80 บาทรอย่อนะคะรอย่อแล้วต้านเท่าไหร่คะต้านติดอยู่แถว19.80 บาทแล้วก็20 บาทจะคงขึ้นไปยากเนี่ยน่าจะถอยมามากกว่าโอเคครับถ้าเป็นไปได้ก็รอดูว่าตรงครึ่งแก๊ปเนี่ยมันจะร่วงลงไปต่ออีกไหมคือภาพของการบินไทยก็ผ่อนคลายไปเยอะเลยนะเรื่อง ICAO ด้วยเห็นพอประกาศ ICAO ปุ๊บเขามีเปิดเส้นทางบินเลยนะเขามีข่าวเปิดเส้นทางบินมาเพิ่มเลยอ่ะเขารู้ก่อนบอกว่าเขาเพราะว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะจริงๆแล้วอ่ะก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละใช่รู้ก่อนแล้วก็เปิดเลยแล้วคราวนี้ราคาเมื่อวานก็คิดดูว่าเขาต้องมีการเตรียมการมานานขนาดไหนถึงจะเปิดได้แต่ละที่เนี่ยใช่ใช่ใช่เขารู้มานานแล้วนะใช่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะคือราคาเมื่อวานก็โดดแรงสุดเลยครับแต่ว่าก็อาจจะมีถอยยังไงต้องถอยก่อนแหละเพราะดูจากภาพทางเทคนิคนี่ไปต่อลำบากค่ะครับโอเคPTTGC บอกว่าต้นทุน80 บาทคือถามว่าตอนนี้มันเต็มมูลค่าหรือยังโอ้เต็มแล้วเต็มแล้วครับแต่ว่าลุ้นถ้าเกิดจะลุ้นเนี่ยลุ้นงบไตรมาส3ก็พอได้เพราะว่าพวกโรงกลั่นปิโตรเนี่ยไตรมาส3งบยังดีอยู่แล้ว GC เขารวม6บริษัทลูกของปตท.เข้ามาด้วยที่เขามีการโอนกิจการเข้ามานะครับก็น่าจะทำให้งบไตรมาส3มันดีแต่มันดีบนฐานใหม่นะครับมันอาจจะเทียบกันยากนิดนึงแต่ว่ายังไงก็น่าจะออกมาดีอยู่แล้วต้นทุน80 80เมื่อวานนี้ก็นะท่านนึงบอกว่าขายตรง82ก่อนดีกว่าท่านนะคือ80อ๋อมีกำไรอยู่แล้วโอเคขายก่อนก็ได้ครับ ขายก่อนแล้วก็มารับแถวประมาณสัก80.5 ประมาณเนี้ย ได้รับคืนแถวนั้นครับ80-80.5 ค่ะคือขายเธอเมื่อวานเนี่ยน่าจะกำไรกว่านี้ถ้าขายเมื่อวานใช่ไปตั้ง 83.25 เลยนะใช่ปิด 82.25 ตอนนี้มา82แล้วเนี่ยครับนะเดี๋ยวไปถามพรุ่งนี้ใหม่พรุ่งนี้เผลอๆจะเหลือ81ด้วย อ้าวตัดสินใจซะหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก่อนที่มันจะช้าเกินไปใช่ PSL ค่ะ Precious Shipping ยังไม่มีค่ะเหมือน TPA เลยก็คล้ายๆกันแต่ว่า Precious ดูท่าทางดูทรงดีกว่านะดีกว่า TTA ถ้ายังไม่มีก็พอรับได้ครับแต่ว่าตั้งจุดถอยนิดนึงก็คือ11.60 บาทนะครับเมื่อวานเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีแต่ว่ายังลงมาแล้วติดเส้นค่าเฉลี่ยรับอยู่ประมาณ11.70 บาทถ้าเกิดว่าไม่หลุด11.60 บาทเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปใหม่ได้นะครับซึ่งแนวต้านของรอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก12.30 บาทถึง 12.50 บาทโอเคครับอย่าให้หลุด11.6นะอย่าให้หลุดครับก็รับ11.6ด้วยใช่อย่าให้หลุดใช่ถ้าหลุดก็ต้องหนีโอเคลุ้นมากเลยเนี่ย BCH ค่ะบางกอกเชนต้นทุน15.40 บาท15.40 บาทตัวนี้ถ้าถือยาวได้ถือนะครับเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรดีตั้งแต่ไตรมาส 3-4 เนี่ยดีต่อเนื่องเลยเพราะว่าเรื่องของโรคระบาดเนี่ยคือไข้หวัดมันลากยาวจริงอากาศไม่ค่อยดีนะครับมันก็แน่นอนว่ามีลูกค้าเยอะแต่อีกส่วนนึงเนี่ยเขาได้รับผลดีจากการปรับเพิ่มเงินประกันสังคมอีกประมาณ 5-7% ของเดิมนะครับซึ่งก็จะมีผลในช่วงไตรมาส 3ที่เป็นต้นไปก็เลยจะทำให้ผลประกอบการของเขาเนี่ยน่าจะดีมากๆนะตัวนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ลองให้ราคาเป้าหมายเนี่ยไว้ที่ประมาณน่าจะใกล้ๆ17.16.90 บาทประมาณนี้ครับพี่ปอมก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่สำหรับในเชิงพื้นฐานนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยลุ้นนิดนึงก็คืออาจจะมีแกว่งบ้างนะชะลอบ้างแต่ว่าไม่น่าจะหลุด15.60 บาทถ้าไม่หลุด15.60 บาทเนี่ยคิดว่าก็คงไปต่อได้โอเคครับPowerline ค่ะครับต้นทุนบาท53ตอนนี้บาท 49ใช่ไหมฮะยังถอยอยู่นะครับดูทรงแล้วยังแบบ
ขึ้นไม่ค่อยไหวน่าจะถอยลงมาประมาณสักบาท40บาท45บาท43มากกว่าถ้ายังไม่มีก็รอตรงนั้นมีต้นทุนบาท53เนี่ยตอนนี้ต้นทุนบาท53ใช่ไหมยังพอถือได้ครับยังพอถือได้คือหักหัวจริงแล้วก็น่าจะถอยมาจริงแต่ว่ายังไม่น่าหลุดบริเวณบาท39บาท40ประมาณนี้นั่น75วันอะไรอีกตั้งไกลเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าทนถือได้ถือก่อนโอเคทนได้ทนไปลงมาย่อรับได้ไหมได้ครับโอเคทำไมอ่ะเพราะว่า ดูทรงจากราคาเนี่ย คือเราเริ่มเห็นแรงขายมันเริ่มลดลง oh, นะครับกับประเด็นประเด็นที่สองก็คือตัวของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันคือเขาได้รับงานเพิ่มขึ้นเยอะมากกำไรไม่กำไรไม่รู้แต่ว่า คือหลังจากนี้มันขึ้นอยู่กับการบริหารต้นทุนจากการได้งานทางนั้นที่แบบไม่ได้มานานนะแล้วก็มีการเคลียร์ของเก่าด้วยขายตึกขายอะไรที่ทำแล้วไม่ขาดทำแล้วไม่มีกำไรเนี่ยก็ขายทิ้งไปโอเคโอเคคือมองแค่กราฟอย่างเดียวไม่ได้มองแค่เส้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองวอลลุ่มด้วยขายเนี่ยมีแค่มีตอนช่วง11เดือน9ที่แบบวอลลุ่มใหญ่นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวอลลุ่มก็นิดๆหน่อยๆต่ำเตี้ยดินมากเลยอ่ะแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งแบบน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าลงมาก็รับได้เพิ่มนะคะใจเย็นๆนะคะพื้นฐานก็มาซัพพอร์ตแล้วด้วยนะครับPTG ที่เราคุยกัน PTG อ้าว PTG ยังไม่มีปั๊ม PTG โอ้ยังไม่มีแต่ราคาก็ขึ้นมานั่นน่ะสิพอสมควรแต่คงเทียบไม่ได้กับตอนก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นขึ้นไป30กว่าบาทตอนนี้เนี่ยแนวโน้มยังขึ้นได้อยู่นะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่23บาท70แล้วก็อีกทีนึงคือ23บาท50นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่24บาท60แล้วก็25บาทเล่นได้นะครับผมว่าเก็งกำไรระยะสั้นตามแนวโน้มราคาที่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวกลับนะแต่ถ้าเกิดว่าหลุด23บาท50ก็อาจจะต้องถอยโอเคครับBland ต้นทุนบาท86 Bland ต้นทุนบาท86บาท88มันจะขึ้นไปปิดแก็ปข้างบนหรือเปล่าเป็นไปได้นะดูจากแนวโน้มราคาก็เหมือนอยากจะขึ้นได้อยู่คือเมื่อวานบาท91เนาะใช่เมื่อวานเนี่ยดูทรงเหมือนไม่ค่อยดีนะค่ะเหมือนไม่เหมือนจะเลิกเล่นแต่ว่าพอวันนี้เล่นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงครับแนวต้านเนี่ยมีแก็ปอย่างที่พี่ปอมบอกไปก็คือประมาณสักบาท90ค่ะนะครับเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นไปทดสอบแล้วผ่านได้เนี่ยก็คือน่าจะไปต่อแถวประมาณสักบาท94บาท95ประมาณเนี้ยครับพอไหวอยู่โอเคทีนี้ถ้าใครยังไม่มีฟังแล้วอยากได้บ้างก็พอไหวไหมอ่ะถ้ายังไม่มีพอได้ครับจุดถอยคือจะรับบาท87หรือบาท88ก็ได้นะแล้วจุดถอยก็คือบาท85ครับโอเคBusiness Online BOL ตัวนี้ดีนะยังไม่มีไม่มีก็ซื้อเลยเพราะว่าเราให้ราคาเป้าหมายเนี่ยเป็นราคาเป้าหมายปีหน้า3บาท20BOL ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาให้บริการข้อมูลเชิงธุรกิจที่มันค่อนข้างอิ่มตัวแล้วก็คือข้อมูลที่บริษัทไปจดทะเบียนกับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเราเองเราอยากจะไปรู้ข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะไปสืบค้นได้เขาเป็นผู้บริหาร Big Data ทางด้านข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพราะทำอยู่คนเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยธุรกิจตัวนี้มันเริ่มอิ่มตัวก็เริ่มไปหาอย่างอื่นทำถ้าอย่างอื่นที่คิดว่าน่าจะโอเคเนี่ยก็คือเรื่องของการทำระบบบริหาร Big Data ให้กับพวกเทศบาลต่างๆนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นคำพูดที่เราเรียกว่า Smart Cityเพิ่งได้ยินจากรัฐมนตรีกระทรวง DE เนี่ยบอกว่าอยากให้มีสมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวแต่ว่า BOL เนี่ยทำไปก่อนแล้วเขาทำกับนครสวรรค์และนครนายกทำยังไงก็คือเวลาแบบน้ำท่วมหรือว่าเวลาภาคการเกษตรมีปัญหาเนี่ยมันเด้งข้อมูลมาที่เทศบาลแล้วให้ลงไปจัดการได้ทันทีนะครับหรือว่าเวลาน้ำท่วมแล้วพี่ปอมอยากจะลงไปช่วยคราวนี้ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้จะไปช่วยตรงไหนเดินไปที่เทศบาลถ้าเทศบาลน้ำยังไม่ท่วมนะเขาก็ไปขอข้อมูลเขาบอกว่าตรงไหนที่ท่วมเยอะเราไปตรงนั้นก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยคือนี่คือการใครที่บริหารBig Dataเก่งผมว่าอีกหน่อยอนาคตมันถ้างั้นฟังแล้วน่าสนใจอยากรับอ่ะอยากรับเนี่ยรับได้เลยหรือถ้าเกิดว่า
าจจะรอดูจังหวะย่อหน่อยก็จะมีแถว2.40 2.42 ประมาณนี้แล้วก็ที่แว่วๆมาคืองบไตรมาส3น่าจะโอเคนะต้านเท่าไหร่คะต้าน2.60 2.70 นี่เซตลงแล้วนะเนี่ยติดลบแล้วมันแคบอ่ะครับแกว่งๆอยู่ประมาณนี้อย่างที่บอกว่าพอคุยกันแล้วมันกำหนดไดเรคชั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็คือไซด์เวย์คือภาพเนี่ยมันมีทั้งบวกทั้งลบเนี่ยขัดแย้งกันนะใช่ไหมที่เราคุยกันตอนแรกเหมือนภาพต่างประเทศก็ดูแบบเดี๋ยวเงินมันอาจจะไหลออกไปหน่อยในประเทศก็ดีแหละงบน่าจะดีแต่ว่ามีเซเวอร์นแฟกต์นะอย่างเงี้ยเป็นต้นแหมคุณผู้ชมบอกคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นบางทีเนี่ยเล่นหวยเนี่ยใช้เงินมากกว่าเล่นหุ้นอีกนะถูกบอกไว้ก่อนทุกงวดเนี่ยลองมาคำนวณดูปีๆหนึ่งเยอะมากใช่มากแล้วในขณะที่เล่นหุ้นเนี่ยคุณยังได้กำไรบ้างอะไรบ้างนะแต่ในขณะที่เล่นหวยเนี่ยสัดส่วนการที่จะถูกหวยเนี่ยบางทีมันก็เนาะยากครับยากคาดการลำบากด้วยแล้วก็ถือไม่ได้ด้วยที่สำคัญถือไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอไม่ถูกวันนี้แล้วไปลุ้นวันหน้าไม่ใช่นะเพราะว่าหุ้นเนี่ยโอเคถ้ามันผิดทางบ้างแต่ถ้าพื้นฐานมันชัดเจนเรายังถือต่อไปได้อะเดี๋ยวมันก็กลับมาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นหวยเนี่ยเครื่องมือทางการเงินเรียกว่าเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นสินทรัพย์ลงทุนก็ได้นะตอนนี้เขากำลังจะจัดเป็น asset class อันหนึ่งก็คือสลากออมสินบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีกว่ารู้สึกสลากออมสินมันถือได้นี่ใช่ไหมเราถือเราก็ซื้อไปแล้วก็ตรวจไปทุกงวดนั่นแหละมีเลขของเราอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าจะออกมาเมื่อไหร่นี่คนที่ออฟฟิศเพิ่งมีถูกรางวัลที่1ไปปีที่แล้วเฮ้ยโอ้1ล้านบาทเฮ้ยโอ้มันก็ถูกออกไปแล้วโอ้เป็นพี่ก็ลาออกอ่ะไม่ต้องทำงานแล้วพี่ป๋อมนะล้านบาทแล้วเราก็แบ่งสัดส่วนนะรู้จักใช้เงินอันนึงไปลงทุนด้านนู้นด้านนี้ว่าไปนี่แหละดีกว่าครับดีกว่าไปซื้อหวยอีกค่ะแต่นี่วันที่เท่าไหร่วันที่10โอ้อีกนานกว่าหวยจะออก16ไง16ขอข้ามนิดนึง PTTGC ขายลง82บาทนี่เลยนะคะแล้วก็พอย่อลงมารับใหม่เนาะลง80บาทครับ50ตังค์โดยประมาณนะคะต่อซุปเปอร์คือต้องรีบบอกเขาไงเพราะว่าไม่ยอมเนี่ยคุณปุ๋ยเนี่ยแฟนประจำเนี่ยไม่ยอมตั้งใจฟังบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนี่ยซุปเปอร์ยังไม่มีเห็นนิ่งเนี่ยบาท29บาท30บาท29บาท30พูดมาทุกวันเลยเนี่ยตัวเนี้ยบาท27นะน่าจะเป็นแนวรับที่ดีเพราะฉะนั้นนิ่งก็ให้เขานิ่งไปก่อนค่ะครับบาท27อยากจะนิ่งก็นิ่งไปถ้ารับบาท27ต้านเท่าไหร่คะต้านขึ้นไปยังติดที่บาท32แล้วก็อีกทีนึงคือบาท35ครับค่ะครับผมโอเคSIS ต้นทุน8บาท10ต้นทุนเท่าไหร่นะพี่ก้อง8บาท10ค่ะ8บาท10ตัว SIS เนี่ยก็จะเป็นคำถามมาตลอดเลยทำไมแบบเชียร์ซินเนกไม่เชียร์ SIS ทั้งที่ราคาถูกกว่าคือซินเนกเนี่ยเทรด PE ประมาณ18เท่า SIS เนี่ย PE ประมาณ12เท่าเองต้องบอกว่ามันคนละแบบครับคือตอนนี้ SIS เขาขายอะไรเพราะจำได้เมื่อเกือบ10ปีมั้งเขาเน้น BB นะอ๋อ BlackBerry อ่ะตอนนั้นนานแล้วอ่ะขายเหมือนซินเนกเลยค้าส่งสินค้าไอทีเหมือนกันแล้วก็มีมือถือแบรนด์ตัวเองด้วยไปจับมือกับฝรั่งเศสชื่อแบรนด์อะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าก็ขายไม่ค่อยดีนะไม่งั้นเราคงได้ยินนะครับแต่มันติดนิดนึงที่ว่า SIS เนี่ยไม่ได้ขายการ์ดจอขายน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสบิตคอยน์ตัดไปเลยไม่ได้รับผลดีกับอันที่สองก็คือเรื่องของการขายมือถือเนี่ยด้วยความที่ขายแบรนด์ของตัวเองจะให้ไปขายแบรนด์ของคนอื่นเยอะๆเนี่ยมันก็ดูกระไรอยู่นะมันก็มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในตัวของการทำธุรกิจเองเหมือนกันแต่ซินเนกเขาไม่ได้มีของตัวเองเขามีหลายๆแบรนด์ใช่แล้วอีกประเด็นนึงที่ต่างกันก็คือ SIS ขายอย่างเดียวแต่ว่าซินเนกเนี่ยทำธุรกิจเริ่มไปทำ SI คือขายด้วยวางระบบให้ด้วย oh. เพราะฉะนั้น value มันควรจะต่างกันอยู่แล้วครับเราก็เลยบอกว่า SIS เนี่ยในมุมมองเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะผลประกอบการก็คงจะค่อยๆดีขึ้นแต่คงไม่ได้โตแบบ 40-50% เหมือนซินเนกนะครับแล้วราคาเนี่ยที่ประเมินไว้ก็คือไม่ควรจะเกิน8บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าติดอยู่แถวๆ8บาทกว่าๆเนี่ยรอเด้งขึ้นมาใกล้ๆ8บาทแล้วผมว่าก็ต้องอาจจะต้องยอมนิดนึงเนาะใช่ๆแต่ว่าถ้างี้เราถัวตรงนี้ได้ไหมอ่ะพอได้นะครับแต่ถัวก็คือประมาณสัก7บาท75นะแล้วก็
้องระวังนิดหนึ่ง7.65 บาทถ้าหลุดมาต้องถอยทั้งหมดโอเคลองพิจารณาดูว่าไม่ถัวแล้วรอเด้งขึ้นมาสัก8 บาทแล้วออกหาตัวอื่นหรือว่าจะรอ7.75 บาทถัวเพราะว่าก้อนนั้นทั้งหมดก็ต้องยอมถอยตอน7.65 บาทครับอ๋อนี่คุณผู้ชมบอกว่ามือถือ House Brand ของ SAS น่าจะเป็น Vigo ใช่ไหมใช่PM ค่ะ Premier Marketing ยังไม่มีค่ะครับ ยังไม่มีใช่ไหมครับไม่มีรอย่ออย่างเดียวเพราะว่ามันมีสัญญาณขัดแย้งเชิงลบอยู่นิดนึงอาจจะมีจังหวะของการถอยลงมาแถวประมาณสัก13.50 บาทแล้วก็13.30 บาทเป็นไปได้ถ้างั้นรอดีกว่าครับแล้วต้านเท่าไหร่คะต้าน14ตอนถ้าเกิดต้านนะตอนนี้เนี่ยยังติดอยู่ที่14.10-14.30 บาทแต่ถ้าเกิดว่าลงไปได้แถวประมาณสัก13.50-13.30 บาทตรงนั้นเนี่ยจังหวะการฟื้นกลับมาแนวต้านก็จะมีอยู่ที่13.90 บาทครับโอเคเอารอย่อเราไปซื้อนะคะครับ EPG เนี่ยต้องเร่งนิดนึงนะจะหมดเวลาเราอีก10 นาที EPG 11.90 บาทเป็นต้นทุนถามว่าถือลงทุนได้ไหมถือลงทุนน่ะได้ถ้าเกิดจะถือแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นระยะสั้นเนี่ยมันก็ยังอัพไซด์ยังจำกัดอยู่ครับแนวต้าน12.50 บาทคือ PG เนี่ยติดนิดนึงตรงที่ว่าผลประกอบการครึ่งปีแรกไม่ดีคือราคาพลาสติกผันผวนมากทุกคนที่ใช้เม็ดพลาสติกเนี่ยเป็นต้นทุนโดนกระทบหมดเลยถ้าเกิดบริหารไม่เป็นนะ EPG ก็บริหารเป็นแต่ว่าเขาอาจจะคือไม่คิดว่าราคามันจะแกว่งแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีช่วงหนึ่งที่พลาดก็คือว่าไปล็อกราคาต้นทุนไม่ทันแต่ว่าราคาขายเนี่ยเขากำหนดราคาเดิมยืนไว้ก่อนนะครับแล้วคราวนี้ที่ยืนราคาเพราะว่ามันปรับราคาขึ้นลำบากคือกำลังซื้อไม่ดีมันก็เลยโดนเหมือนโดน2 เด้งแต่ว่าไตรมาส3เนี่ยทุกอย่างถูกปลดล็อกแล้วแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะครับคือราคาวัตถุดิบยังผันผวนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่ากำไรไตรมาส3ฟื้นแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นคือถ้าเกิดว่าจะมองภาพระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่ายังผันผวนอยู่แต่ถ้าเกิดว่าระยะกลางยาวเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจคือในเชิงของวัฏจักรเศรษฐกิจมันเข้าทางเขาก็คือกำลังซื้อมาราคาต้นทุนวัตถุดิบลงเนี่ย EPG เนี่ยจะขึ้นได้แรงมากเพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้คนนะครับพี่ปอมเขาใช้เครื่องจักรเยอะมัน high operating leverage นะคือเมื่อไหร่ได้มันไปใหญ่มากเลยนะใช่ไม่ค่อยเห็นคนเท่าไหร่ไม่ค่อยใช่คือทุกอย่างมันฟิกไว้หมดแล้วกับการลงทุนเครื่องจักรก็คือค่าเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรายได้มันกลับมานะกำไรมันโตแรงมากเลยนี่คือถือระยะยาวได้ค่ะนะครับถือไปเนาะถือไปราคาเป้าหมายเรา16 บาทนู่นโอเคลงมาก็รับก็ซื้อเอ้ยไม่ใช่อะไรนะลงมาก็ซื้อได้ BCPG ไปต่อไหมคะไม่ได้บอกต้นทุนท่าทางจะกำไรไปต่อครับแต่ว่าอัตราเร่งการปรับขึ้นเนี่ยเท่าที่เราดูมันก็เริ่มที่จะลดลงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราเร่งการปรับขึ้นลดลงก็ต้องระวังเรื่องของการพักฐานด้วยเพราะตอนนี้ราคาก็ดีดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าขึ้นแหละแต่ว่ายังไม่น่าเกินต้านเท่าไหร่22.30 บาท22.50 บาทโอเคฮะเท่านี้ก่อนนะครับPTL ค่ะ PTL รับที่เท่าไหร่ดีคะ Polyplex แนวรับเนี่ยตามรอบของเส้นค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่13.10 บาทแล้วก็13.30 บาทค่ะหลุด13.10 บาทไม่ดีโอเคครับSPCG ค่ะ SPCG ยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะครับรอรับต่ำดีกว่า นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่22.40 บาทถึง22 บาทครับค่ะแล้วก็ต้านก็ต้าน23.30 บาท23.50 บาทโอเคครับGPSC ยังไม่มีค่ะไม่มีก็รอรับต่ำเหมือนกันคือตัวพวกนี้ขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็กลุ่มคล้ายกันเลยพวกแบบเกี่ยวกับพวกพลังงานทดแทนมั่งลงกันมั่งอะไรพวกนี้นะครับคือขึ้นมาเร็วไปก่อนหน้านั้นแล้วอาจจะมีจังหวะการพักตัวไม่มีรอรับต่ำเนี่ยก็คือแถวบริเวณ50 บาท75แล้วอีกทีนึงก็คือ50.25 บาทนะครับคัดลอส50นะครับส่วนแนวต้านวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่52.50 บาทแล้วก็52.75 บาทโอเคครับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเอ้ย SCB ค่ะครับยังไม่มีค่ะไม่มีแนวโน้มพักตัวลงมานะครับแนวรับจะอยู่ที่148 บาทนะครับอีกทีนึงก็คือ147 บาทรอข้างล่างเลยครับถ้ายังไม่มีครับโอ้แล้วต้านเท่าไหร่คะต้าน
ก็คือประมาณ151ประมาณนี้ครับคือ SCB ต้องบอกว่าเป็นแบงค์ใหญ่ที่เราชอบน้อยที่สุดนะ เราชอบ KBank มากสุด นะครับ เพราะว่าภาพเนี่ยมันกลับกันนะครับพี่ป้อมคือ KBank เขาลงทุนด้านไอทีอะไรพวกนี้ไปหมดแล้วแต่ว่า SCB เพิ่งมาลงทุนใหญ่อย่างนี้แล้วกันคือลงทุนมาเรื่อยๆแต่ว่าเนี่ยปีนี้ลงทุนใหญ่ก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายพวกนี้มันจะเยอะกว่าบางคนชอบเอาเคแบงค์ไปเทียบกับ SCB แล้วบอก SCB ถูกกว่าแต่ก็สมควรที่จะถูกนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่อยู่ในนั้นน่ะเพราะว่ากำไรเขามันจะสู้เคแบงค์ไม่ได้ค่ะครับมันมีอยู่อย่างนึงเวลาที่ให้คนโอนตังค์นะส่วนใหญ่ทุกคนมีเคแบงค์อ่ะSCB ถ้าจะไม่มีใครมีสักเท่าไหร่เลยเห็นได้จากตรงนี้เลยนะอ้าว Wise ค่ะ Wise Logistics ต้นทุน4.52 บาทครับยังออกด้านข้างอยู่นะครับต้นทุน4.52 บาทพอถือได้แต่ว่าถ้าหลุดโลเดิมนี่ต้องระวังเลย4.42 บาทยอมโดน10 ตังค์นะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปหา4.60 บาท4.70 บาทก็ยังเป็นไปได้อยู่ครับค่ะHTech ค่ะ Halcyonแถวเซียนต้นทุน10.80 บาทตัวนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีจังหวะพักตัวยังนิ่งๆอยู่นะครับอาจจะมีจังหวะของการเบี่ยงตัวขึ้นไปอีกแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นไปก็ต้องทำกำไรแล้วนะครับยังไม่น่าเกิน12 บาทรอลุ้นให้มันขึ้นไปอีกรอบนึงเนาะใช่ใช่ใช่สายมีต้นทุนต่ำเนาะใช่ครับบิ๊กแคเมล่าเพิ่งคุยกับผู้บริหารเมื่อวานก็ไปซื้อกล้องเหรอคะจะซื้อกล้องจะซื้อเลนเขาหน่อยเพราะว่าใกล้ช่วงไฮซีซั่นของการที่จะท่องเที่ยวต้นปีหน้าพี่ก็เห็นเที่ยวตลอดเลยนะไปเรื่อยเลยนะบิ๊กรับที่เท่าไหร่ดีบิ๊กแนวรับเนี่ยเมื่อวานขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับรอรับในแนวเส้นค่าเฉลี่ยดีกว่าก็คือประมาณสัก3.44 บาท3.48 บาทตอนนี้3.56 บาทอาจจะรอย่อนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาน่าจะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยบอททอมเอาแล้วคือผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่าผลประกอบการไตรมาส 3-4 คงค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นไฮซีซั่นของเขาด้วยแล้วก็มีการออกสินค้าใหม่ของผู้ผลิตกล้องด้วยครับโอเค3.44 3.48 ต้านเท่าไหร่คะต้านตอนนี้เนี่ยเท่าที่ติดอยู่ก็จะมีแถวประมาณ3.76 3.80 บาท อีกทีนึงคือ4 บาทแต่ว่าเราให้ราคาพื้นฐานตัวนี้เนี่ย5 บาทโอเคครับBR ค่ะบางกอกเรนจ์ยังไม่มีค่ะยังไม่มีวันนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหน้าลุ้นเด้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเข้าไปเล่นได้นะครับก็คือประมาณสัก8 บาทใกล้ๆ8 บาทตรงนี้ถอยก็คือ7.90 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยขึ้นไปยังไม่น่าเกิน8.25 บาทค่ะอีกทีนึงก็คือ8.50 บาทค่ะครับAQ อีกรอบนึงถอย11 ตังค์นะคะถ้าเกิดรับตรงนี้ก็แนวต้าน16 ตังค์กับ17 ตังค์นะคะTPIPP ครับ TPIPP ยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะครับไม่มีก็รับได้แถวประมาณ7.70 บาทครับนะครับแล้วก็ตั้งจุดถอยไว้ที่ประมาณ7.55 บาทครับก็เล่นเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งเพราะว่าราคาขึ้นมาเยอะแล้วคงไม่ได้ซื้อเพื่อถือลงทุนแล้วต้านเท่าไหร่คะต้านมีอยู่แถวประมาณ7.90 บาทนะครับอีกทีหนึ่งก็คือ8 บาทโอเคครับIFS ค่ะ IFS Capital IFS ค่ะยังไม่มียังไม่มีก็รอรับแถวแนวรับเลยใกล้แล้วก็คือ3.38 บาท3.40 บาทครับส่วนแนวต้านเนี่ย3.52 บาทครับโอเคขออีกสักตัว DIF ค่ะนี่เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ True ค่ะ DIF ครับโอ้อันนี้ดูถ้าเกิดว่าดูการเคลื่อนไหวเนี่ยยังอยู่ระหว่างในกรอบประมาณ14.30 บาทถึง14.70 บาทแต่ตรงนี้ก็เน้นปันผลเนาะเน้นปันผลเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อตอนตลาดแพนิคครับ okay. ตลาดที่แบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแล้วก็ทำให้หุ้นเหล่านี้เนี่ยโดนกองเหล่านี้โดนขายไปด้วยนะครับก็รอใกล้ๆ14 บาทต้นๆประมาณนี้ครับ okay. ครับอีกสักตัว True True ค่ะ True ผมว่า True เนี่ยเฉยๆนะคืออย่างนี้เขาขายตัว DIF ขายสินทรัพย์เข้ากอง DIF ไปแล้วก็ต้องไปเช่ากับซึ่งค่าเช่าเนี่ยมันสูงกว่าค่าเสื่อมนักวิเคราะห์เรามองงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องผลประกอบการคือได้เงินเข้ามาจริงแ
ับผลประกอบการเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะและอย่างเนี่ยเราเริ่มเห็นดีแท็กลุกแล้วดีแท็กไปทำจับมือกับไลน์ทำไลน์โมบายเราลองต้องคือมีเหมือนมีอีกค่ายหนึ่งเข้ามาจาก3เจ้าตอนนี้เป็น4เจ้ามีไลน์โมบายให้บริการแล้วนะเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็ยังเข้มข้นแล้วดีแท็กเหมือนยักษ์เบอร์2กำลังจะฟื้นจากกลุ่มเพราะว่าทูก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันในแง่การแข่งขันนะไม่มีไม่มีก็ไม่เอาดีกว่าโอเคครับขออภัยจริงๆคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเขาวนจะไม่รู้จะวนยังไงละมาดูเซตสักหน่อยบวกกลับมาที่เดิมบวก1จุดที่เดิมแล้วค่ะ 1,693.18 จุดนะคะใช่ๆล่ะหมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณอ้วนนะคะ คุณณัฐพลคำถาเครือจากฟินแลนเซียสารัสที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับพี่ปอมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็โชคดีในการลงทุนเนาะเจอกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้อยากจะให้คำถามของตัวเองตอบได้ให้ถึงคำถามไวๆมาให้ไวๆนะคะเราเวลาเรามันต้องมีไง 9:29 จนถึง 10:40 นี่แบบยืดเวลาแบบยาวกว่าทุกรายการเลยนะที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องการตอบคำถามหุ้นนะแถมไม่เว้นเว้อมากมายตอนแรกด้วยนะก็ยังไงมากันเร็วๆด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากในส่วนของคอร์สเรียนตัว Target Price นะคะที่สอนโดยคุณกิตพลไพไพศาลกิจจาก UBKM ประเทศไทยนะคะไปดูได้ในรายละเอียดในแฟนเพจ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดฝากหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้จัดด้วยนะคะก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 อ๋อเมื่อกี้นั่งดูปฏิทินวันศุกร์นี้เราหยุดกันนะอย่าลืมนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13